You can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah, Jalla Jalalahu. Make dhikr when you're playing, and dhikr when you're praying. Make dhikr when you're walking or standing in a line. Make dhikr in your head or when you're laying in your bed. Make dhikr in a chair, make dhikr anywhere. You can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah, Jalla Jalalahu. Dhikr is reflection that brings Allah's protection, puts you in the right direction to love Allah. You can always tell when Allah remembers you. Just remember Allah, that's all you have to do. All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah. สนับสนุนรายการโดยรุสลันทราเวลฮัจจ์แอนด์อุมเราะห์บริษัทโพลิเคมอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำมาหากินครับพบกันเป็นประจำทุกค่ำวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMTV ท่านผู้ชมครับวันนี้ทำมาหากินมีสาระ2ช่วง2ตอนที่จะนำเสนอครับช่วงแรกเป็นช่วงของทำมาหากินพาทัวร์ต่างแดนวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปชมบรรยากาศของประเทศปาปัวนิวกินีต่อจากตอนที่แล้วครับรายละเอียดจังเป็นอย่างไรอดใจรอสักครู่ครับหลังจากนั้นจะเป็นช่วงของเคล็ดลับทำกินกับโพลิเคมวันนี้จะไปคุยกันถึงเทรนด์ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี58เรื่องราวของการแปรรูปสินค้าเกษตรเรามีวิทยากรแขกรับเชิญที่ท่านผู้ชมน่าจะตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงท้ายรายการวันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปชมไฮไลท์พร้อมๆกันเลยครับด้านหลังนี้เป็นตลาดสดซึ่งมีอาหารทะเลมีปลามีล็อบสเตอร์กุ้งมังกรด้วยนะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียคืออะไรคะความยากจนจะขยับความยากจนออกไปเอาความร่ำรวยมาแทนเขาคุยกันในบ้านของเขาความขี้เกียจทำในประเทศชาติในถอยหลังสอนซอฮาบะห์นบีสอนภรรยาด้วยซอฮาบะห์นบีเอ้ยเอาดุอาของฉันนี่ไปใช้นะจากตำราพันไม้และสมุนไพรในคัมภีร์อัลกุรอานสู่ปรากฏการณ์แห่งความงามแอนดาลูสไวท์โซปสุดยอดสบู่ที่เราค้นพบผลิตจากกลิซารีนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันไซตูนใบพุทราเกลือสีชมพูจากฮิมาลายันและฮับปะตุสเซอดาช่วยปรับสมดุลลดอาการผื่นแพ้ขจัดสิ่งอุดตันให้กับผิวพรรณได้อย่างล้ำลึกแอนดาลูสไวท์โซปคืนความงามที่สาบสูญให้กลับคืนมาสอบถามข้อมูล0858829777คุณอามินะต้องการที่จะขายอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด3ตึกด้วยกันแต่ละตึกมีเนื้อที่ประมาณ1งานเหตุผลก็คือผู้ประกอบการไม่มีกำลังหรือไม่ต้องการที่จะรับภาระในการบริหาร3ตึกนี้นะครับมีผู้พักนะครับผู้อาศัยอยู่เต็มเกือบทั้งหมดทุกตึกเลยนะครับแล้วก็อยู่ในซอยเสรีไทยนั่นเองส่วนรายละเอียดที่ท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับด้วยบรรยากาศที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกแห่งเมืองเชียงใหม่เรายินดีต้อนรับท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจโรมิน่าแกรนด์โฮเทลโรงแรมมุสลิมที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารฮาลาลตั้งอยู่ใจกลางเมืองห่างมัสยิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีจากสนามบินและไนบาซาห่างถนนวัวลายเพียง50เมตรและไม่ไกลจากถนนคนเดินท่าแพสำรองที่พักได้ที่0838763398 0534499095โรงแรมโรมิน่าแกรนด์บริการด้วยความจริงใจในบรรยากาศของชาวเหนือที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมอีกหนึ่งบริการของความประทับใจโรงแรมทราทิพย์กรุงเทพมหานครโรงแรมมุสลิมเปิดใหม่มาตรฐานการบริการที่เป็นกันเองห้องพักเงียบสงบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้แอร์พอร์ตลิงก์ห้างสรรพสินค้าตลาดสดโรงพยาบาลไม่ไกลจากตลาดนัดหน้ารามที่สำคัญติดมัสยิดเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกในการเดินไปประกอบอามัลอิบาดะห์สำรองห้องพักได้ที่คุณราชันบุญธราทิพย์โทรศัพท์0838763398 02 369
3558โรงแรมธราทิพย์อีกหนึ่งความประทับใจของบริการเพื่อชีวิตฮาลาล You can always tell when Allah remembers you Just remember Allah That's all you have to do All you have to do to have Allah remember you Is just remember Allah ช่วงทำมาหากินพาทัวร์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงทำมาหากินพาทัวร์ช่วงทัวร์ต่างแดนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปชมเรื่องราวของตลาดและบรรยากาศของพี่น้องชาวเมืองเมเดงที่มาทำการค้าทำการขายกันที่ตลาดสดแคงเกตตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลนะครับในเมืองเมเดงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมบรรยากาศจริงๆพร้อมๆผมเลยครับดิมูลาการเดงานบิสมิลลาดิสุดาฮีเดงานอัลฮัมดุลิลลาBegitulah sehari dalam hidup kita mudah-mudahan dirahmati Allah Dimulakan dengan Bismillah Disudahi dengan Alhamdulillah ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าที่พักนะครับเมเดงรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นที่พักที่ผมได้มาอาศัยอยู่ในช่วงที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เมืองเมเดงแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีพื้นที่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่จัดทำเป็นตลาดแล้วก็ทำเป็นสถานที่นั่งพักผ่อนเหมือนมาปิกนิกนะครับของคนทั่วไปที่อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไปชมภาพบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับได้ข้อมูลมาว่าทางเจ้าของโรงแรมเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้เป็นชาวออสเตรเลียนะครับแล้วมาแต่งงานกับคนพื้นที่ตรงนี้เขาได้ยกพื้นที่ที่ดินที่อยู่ชายทะเลข้างหน้าตรงนี้นะให้เป็นสาธารณะทำเป็นตลาดแบกกับดินนะครับขายสัตว์ทะเลอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาเผากุ้งเผาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้คนละแวกนี้รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในโรงแรมข้างในแห่งนี้นะครับได้มีโอกาสได้มาเดินชมแล้วก็มาซื้อรับประทานกันมีทั้งส่วนที่เป็นของที่ระลึกของฝากด้วยนะครับส่วนบรรยากาศอย่างไรเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศที่ในร้านแต่ละร้านกันเลยนะครับจะได้ให้ผู้ชมได้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็การเป็นอยู่ของคนที่นี่นี่เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งซึ่งจะดึงดูดให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นที่กับต่างชาตินักท่องเที่ยวที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นหมากแล้วก็มีตรงกลางนี่ก็คือมัสตาร์ดนะครับก็มีตัวถั่วลิสงว่าเราเนี่ยนะนี่เป็นใบยาสูบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมบรรยากาศตลาดข้างหน้าพร้อมๆกันผมมีไกด์ท้องถิ่นครับผม let's goKita mudah-mudahan dirahmati Allah dimulakan dengan Bismillah. ด้านหลังนี้เป็นตลาดสดซึ่งมีอาหารทะเลมีปลามี lobster กุ้งมังกรด้วยนะ So we are taking the audience to see the environment and the market, the fresh market, where the people, local people, come to sell.The seafood, like the certain kind of fish available in the market behind us. So, what do you like to say to the audience in Thailand? It's a good market here, very fresh. They just take fish out from the fresh water, sea, and they cook it, and you can enjoy it.ครับผมก็บอกกับไกด์ท้องถิ่นที่มากับผมตลอดการเดินทางในวันนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมตลาดข้างหลังนี้กันแล้วก็ให้เขาคุยกับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าข้างหลังเนี่ยเป็นปลาทั้งหมดที่เอามาเนี่ยเอามาจากทะเลและสดๆเลยนะครับแล้วก็มาขายกันหลายๆคนที่มาแล้วมักจะซื้อกลับไปกินกันก็อร่อยเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ชมในช่วงของทำมาหากินต่างแดนนะครับดูคิดามุดามุดานดีรหมัติอัลลอฮ์ begitulah sehari dalam hidup kita mudah mudahan di rahmati Allah ช่วง A E C
see for you. Who should I give my love to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakti kha. Welcome to ABC for you with I love Mizu. Allah and Rasulullah. ท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเทศอินโดนีเซียกันค่ะ Who next? Your mother. ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียคืออะไรคะเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียคือกรุงจาการ์ตาค่ะและภาษาที่เขาใช้คือภาษาอินโดนีเซียค่ะ And always be with you when you Let's talk about Indonesia. Do you know what is the capital city of Indonesia? The capital city of Indonesia is called Jakarta. And the language that they use is called Indonesian. สำหรับวันนี้หนูไอ้นัทมิสุขขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีค่ะบ๊ายบายความยากจนจะขยับความยากจนออกไปเอาความร่ำรวยมาแทนเขาคุยกันในบ้านของเขาลองกองเลยนะถ้าเก็บแล้วซีนใส่ไอ้ถุงพลาสติกเลยเนี่ยนะอย่าส่งรถมานะให้ส่งเครื่องบินคาร์โก้เครื่องบินเนี่ยถูกกว่าจากตำราพันไม้และสมุนไพรในคัมภีร์อัลกุรอานสู่ปรากฏการณ์แห่งความงามแอนดาลูสไวท์โซปสุดยอดสบู่ที่เราค้นพบผลิตจากกลิซารีนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันไซตูนใบพุทราเกลือสีชมพูจากฮิมาลายันและฮับปะตุสโซดาช่วยปรับสมดุลลดอาการผื่นแพ้ขจัดสิ่งอุดตันให้กับผิวพรรณได้อย่างล้ำลึกแอนดาลูสไวท์โซปคืนความงามที่สาบสูญให้กลับคืนมาสอบถามข้อมูล0858829777คุณอามีนะต้องการที่จะขายอพาร์ตเมนต์ทั้งหมด3ตึกด้วยกันแต่ละตึกมีเนื้อที่ประมาณ1งานเหตุผลก็คือผู้ประกอบการไม่มีกำลังหรือไม่ต้องการที่จะรับภาระในการบริหาร3ตึกนี้นะครับมีผู้พักนะครับผู้อาศัยอยู่เต็มเกือบทั้งหมดทุกตึกเลยนะครับแล้วก็อยู่ในซอยเสรีไทยนั่นเองส่วนรายละเอียดที่ท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับด้วยบรรยากาศที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกแห่งเมืองเชียงใหม่เรายินดีต้อนรับท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจโรมิน่าแกรนด์โฮเทลโรงแรมมุสลิมที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารฮาลาลตั้งอยู่ใจกลางเมืองห่างมัสยิดเพียง5นาทีหรือ10นาทีจากสนามบินและไมบาซาห่างถนนวัวลายเพียง50เมตรและไม่ไกลจากถนนคนเดินท่าแพสำรองที่พักได้ที่0838763398 0534499095โรงแรมโรมิน่าแกรนด์บริการด้วยความจริงใจในบรรยากาศของชาวเหนือที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมอีกหนึ่งบริการของความประทับใจโรงแรมทราทิพย์กรุงเทพมหานครโรงแรมมุสลิมเปิดใหม่มาตรฐานการบริการที่เป็นกันเองห้องพักเงียบสงบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้แอร์พอร์ตลิงก์ห้างสรรพสินค้าตลาดสดโรงพยาบาลไม่ไกลจากตลาดนัดหน้ารามที่สำคัญติดมัสยิดเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกในการเดินไปประกอบอามัลอิบาดะห์สำรองห้องพักได้ที่คุณราชันบุญธราทิพย์โทรศัพท์0838763398 02-369-3558โรงแรมทราทิพย์อีกหนึ่งความประทับใจของบริการเพื่อชีวิตฮาลาลYou can always tell when Allah remembers you Just remember Allah, that's all you have to do All you have to do to have Allah remember you Is just remember Allah ช่วงเคล็ดลับทำกินสนับสนุนรายการโดยบริษัทโพลีเคมอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงเคล็ดลับทำกินกับโพลีเคมในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์ธุรกิจสำหรับในปี2518คือเราทราบกันดีว่าในปีนี้ก็จะมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการแน่นอนอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยก็มีการประกาศเลื่อนจากวันที่1มกราคมปี58ไปเป็นวันที่1ธันวาคมปี58ก็เหลือเวลาอีกประมาณ 6-7 เดือนด้วยกันนะก็จะเข้าสู่ในช่วงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วทีนี้เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับว่าตัวธุรกิจที่เป็นเทรนด์หรือว่า
มีแนวโน้มที่จะมีความกระเตื้องของธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีนั้นมีอยู่ประมาณ 2-3 ตัวด้วยกันตัวที่1ก็คือในเรื่องของการนำสินค้าการเกษตรมาแปรรูป2ก็คือในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะเรื่องของอพาร์ตเมนต์เรื่องของการเป็นอยู่แต่วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรกันนะครับส่วนวิทยากรวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์มุซอฟาอยู่เป็นสุขครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับก็ยังมีคุณสามารถบุญธราทิพย์มาเช่นเดิมครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความเจริญจงประสบกับผู้ฟังทั้งบ้านทุกท่านครับครับก็อย่างที่เกริ่นครับอาจารย์มุซอฟาแล้วก็คุณสามารถครับว่าเทรนด์ธุรกิจในช่วงปีนี้นะครับช่วงที่จะเข้าสู่ในยุคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวเนี่ยก็เรื่องราวของการแปรรูปสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างที่จะมาแรงทีนี้เรามองถึงจุดได้เปรียบของสังคมมุสลิมของพี่น้องมุสลิมก็คือว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่พี่น้องมุสลิมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแทบทั้งสิ้นคืออย่างนี้นะครับเฟรดอาจารย์มุสตาฟาถ้าเขาเราคงจะย้อนอดีตสักนิดนึงมะผมย่ออาจารย์ก็ทำนาสมัยก่อนทำการเกษตรแต่วันนี้การเกษตรที่เรากำลังบอกก็คือทำนาแล้วก็เอาข้าวไปขายให้คนจีนแต่วันนี้เขากำลังบอกว่าการเกษตรในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอันดับหนึ่งแต่อันดับหนึ่งของบางทีเราก็บอกว่าเป็นครัวโลกเลยซ้ำไปข้าวไทยขายดีที่สุดในอันดับหนึ่งของโลกแต่วันนี้มันไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพี่น้องมุสลิมในจำนวน10ล้านคนอาจารย์การแปรรูปการเกษตรสมมติวันนี้เราบอกว่าข้าวถุงฮัมซะเนี่ยมันไม่มีขายเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเราบอกว่านี่ข้าวถุงฮัมซะเนี่ยนะมีขายอยู่ในทุกมัสยิดเนี่ยมันก็มหาศาลก็คือมูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องพูดคำว่ารัฐบาลจะประกันราคาหรือไม่ประกันราคามันอยู่ที่ว่าวันนี้ทุกคนต้องทานแต่วันนี้ไอ้การช่องว่างระหว่างคนกับไอ้การเกษตรเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่ในหมู่คนรวยไม่กี่คนถูกไหมฮะเหมือนกับวันนี้เราบอกว่า CP ซื้อแมคโครซื้อโลตัสก็ช่องว่างตัวนี้มันอยู่ในตระกูลที่รวยและชาวนากับผู้บริโภคเนี่ยไม่มีโอกาสชาวนานี่ก็คือพูดยังไงทำนาแล้วไม่ได้ราคาสูงผู้บริโภคต้องซื้อของแพงไอ้ช่องว่างตัวนี้ที่เรียกว่าแปรรูปถ้ามุสลิมเข้าใจก็คำว่าแปรรูปตัวนี้เนี่ยมุสลิมจะบอกว่าทำไมฉันไม่แย่งช่องว่างตัวนี้ออกมาถูกไหมถ้าเราแย่งช่องว่างตัวนี้มาจะเป็นการเกษตรไม่ว่าจะเป็นยางทำไมเราไม่แปรรูปออกมาแล้วไปขายเป็นยางแผ่นให้กับตลาดตุรกีที่ตลาดใหญ่มากจีนแต่มุสลิมตัดยางมาแล้วก็ขายคนจีนแต่คนรวยก็คือพ่อค้าคนกลางที่เก็บยางแผ่นไว้นี่ก็บอกว่าแล้วถ้าเราบอกว่าทำไมมุสลิมไม่มีความสามารถทำไมมุสลิมไม่มีศักยภาพผมอยากให้อาจารย์ลองเล่าเรื่องในอดีตตั้งสมัยนบีต่างๆเนี่ยที่เขาทำการเกษตรนบีบางท่านเนี่ยถึงขนาดต้องแบกกุญแจคลังถูกไหมแสดงว่าร่ำรวยในสมัยก่อนนี่มหาศาลจากการทำนาหรือไม่แต่ว่าสมัยตั้งแต่อาจารย์อยู่ในอินเดียจะเห็นพ่อค้าที่เอานาให้เช่าใช่ไหมฮะแล้วกดขี่ต้องอัลกุรอานถึงลงกุรอานกล่าวถึงเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงว่าการเกษตรที่มุสลิมเนี่ยนะฮะเราทำมาก่อนแต่เราลืมขั้นตอนเหล่านี้ไปเหมือนกับวันนี้เราบอกว่าทุกคนต้องทานข้าวเราบอกว่าวันนี้ทำไมไม่ทำข้าวหุงสุกเลยแล้วใส่กระป๋องหรือใส่ถุงซีนครับไปอยู่ตามสุราคนเดินมาก็ซื้อข้าวถุงไปเลยหุงไปเลยทานไปเลยทานไปเลยแล้วทำไมเราไม่แกงไก่เอาไก่จะมาจากไหนเราไม่สนใจแต่เราวันนี้เราทำแกงไก่เขียวหวานแกงถุงข้าวถุงแล้วใส่ให้เด็กเราไปขายพร้อมกินพร้อมรับประทานพร้อมรับประทานครับลดต้นทุนให้ผู้บริโภคได้สบายข้าวถังหนึ่งนี่เราซื้อเอาถุงหนึ่งตอนนี้110บาทถ้าเราหุงนี่เราได้ตั้งกี่ถุงครับเราก็คำนวณออกมาไฟรถเนี่ยช่องว่างคนจนที่เรากำลังจะต้องหาแสวงหาธุรกิจอาจารย์ร
ก็เอาข้าวหุงใส่ถุงแล้วก็แกงมัสมั่นเขียวหวานใส่ถุงแล้วก็ให้ลูกไปขายเขาเรียกว่าแปรรูปไงมันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแต่ว่าวันนี้คำว่าแปรรูปพวกเราไม่เข้าใจว่าแปรรูปอะไรแปรรูปก็คือหมายว่าเอาข้าวใส่ถุงมานั่นก็คือผู้บริโภคเอาผู้บริโภคที่ทานอยู่เป็นข้าวสุกซะแล้วก็แกงเอาไก่มาเอามะเขือมาก็แปรรูปให้มันเป็นแกงเป็นหม้อก็ส่งขายถึงผู้ขายผู้ทานมันก็เซฟลงคนที่ขายคนที่บริโภคเนี่ยแรงงานสมมติเราไปแถวสาทรจะมีแรงงานนี่เป็นพันถ้าเราแกงใส่ถุงแล้วก็ข้าวใส่ถุงแล้วก็บอกเที่ยงคนมาทานคนทำงานก็ราคาซื้อก็ถูกลงแทนจะไปซื้อราคา85บาทก็เหลือ30ข้าว15แกง15มันก็เกิดละไอ้อย่างเงี้ยเป็นการช่องว่างสิ่งเหล่านี้มันต้องแบ่งความสุขให้กับคนได้ทุกระดับแต่พอรัฐบาลหรือพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไม่มีใครจัดการตัวนี้ไฟลดเพราะจัดการตัวนี้ไม่ได้เนี่ยต้นทุนของแรงงานก็แพงสูงขึ้นเพราะต้องไปซื้อข้าวแพงขึ้นถูกไหมฮะชาวบ้านที่อยู่ลำบากก็เพราะต้องไปกู้เงินมากขึ้นก็เพราะว่าซื้อข้าวแพงขึ้นที่จริงต้นข้าวเนี่ยกิโลนึง12บาทแต่กลายเป็นว่าวันนี้ต้องไปซื้อ25บาทเห็นไหมครับช่องว่างตัวนี้ไปอยู่ไม่กี่ตระกูลไฟรถก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยลองมองภาพอย่างนี้ว่าสมัยก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดีเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยพูดเรื่องการเกษตรอย่างไรบ้างเนี่ยผมอยากเอาสิ่งเหล่านั้นมาท้อนให้สังคมมุสลิมปัจจุบันได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดตั้งสมัยก่อนนะอาจารย์นะใช่ไหมลองอาจารย์ลองอธิบายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอที่คุณสามารถท่านสามารถนะครับกำลังเป็นห่วงสังคมมุสลิมว่าเรายังขาดเนี่ยเราคนเนี่ยเราเป็นคนมุสลิมเป็นคนที่ปลูกข้าวใช่แล้วก็เอาข้าวที่ปลูกไปแล้วเนี่ยแทนที่จะเอาไปขายคนอื่นเราเอาข้าวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาแปรรูปถามว่าการแปรรูปในศาสนาอิสลามมันส่งเสริมไหมส่งเสริมครับทีนี้การส่งเสริมเนี่ยก็ต้องหาผู้นำก็ต้องหาผู้รู้คนอาเลมด้านนี้เนี่ยว่าจะแปรยังไงในคัมภีร์กุรอานสอนเอาไว้ฟาสอาลูอัลลอฮ์ดิกรีอิงคุนตุมลาตาละมูลถ้าหากท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะแปลจากข้าวที่อยู่ในมือเราเนี่ยให้เป็นกิจการเป็นที่สองที่สามที่สี่แล้วให้หมุนอยู่ในวงการของเราเนี่ยให้ไปหาคนรู้ที่อยู่ประเทศไทยนี่มีเราก็ไปจ้างเข้ามาดึงเข้ามาขอร้องเข้ามาให้เอามาแนะนำในสังคมมุสลิมหน่อยว่าฉันมีข้าวข้าวสารแบบนี้จะทำไงให้มันดีกว่านี้ขายได้มากกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องไปส่งขายต่างประเทศเนี่ยทำยังไงอิสลามส่งเสริมและบุคคลตัวอย่างในอดีตก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟเนี่ยเป็นนบีที่อยู่กับฟาโรห์มาตลอดนะอยู่ฟาโรห์ที่อยู่กับกษัตริย์เนี่ยนะอยู่กับกษัตริย์กษัตริย์ที่ปกครองประเทศกระทรวงการคลังเขาก็จะคุยเรื่องการนี่ไงดูแลประเทศความยากจนจะขยับความยากจนออกไปเอาความร่ำรวยมาแทนเขาคุยกันในบ้านของเขาที่ยูซุฟนั่งฟังมาตลอดและเก็ตไอเดียต่างๆนานาพอท่านได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำท่านก็เลยคิดเรื่องเกษตรนี่ละก่อนเพื่อนเลยทำไงจะให้ประเทศอียิปต์นี่มีอะไรนั่นมีอาหารแล้วก็มีผลไม้มีข้าวมีอย่างอื่นเนี่ยถูกสต็อกเก็บเอาไว้ระหว่างที่เก็บเนี่ยท่านก็วางแผนว่าจะทำยังไงจะอะไรนะแปรสภาพเก็บได้นานไม่เน่าไม่หมดไปเสียเก็บได้นานไม่ให้เสียไอ้นี่ก็เป็นศาสนาเหมือนกันนะการที่เก็บของเราไว้นานๆถึง7ปี8ปีเนี่ยมันจะทำให้ข้าวมันเสียหายนะอย่างเมืองไทยเนี่ยมันเสียเพราะการเมืองหรือเปล่าผมไม่ทราบมาอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าสมัยนบียูซุฟเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วพี่เลยรัฐมนตรีเกษตรนะของโลกนะใช่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดกับพี่น้องมุสลิมบ้างเนี่ยนะฮะว่าการเกษตรเนี่ยนบียูซุฟเนี่ยเริ่มคนแรกของโลกเลยซ้ำไปเขารักษาข้าวยังไงไม่ให้เสียไม่ให้เน่าแล้วก็รู้เรื่องว่าวันนี้เนี่ยจะเคลื่อนความยากจนออกจากประเทศได้ทำอย่างไรคำนี้น่าคิดนะแต่ถ้ามุสลิมเราเฟลด์ว่าเราจะเคลื่อนความขี้เกียจของมุสลิมออกจากพี่น้องมุสลิมไปได้อย่างไร
แต่เราไม่พูดความยากจนถูกไหมเอาความขยันเนี่ยมาแทนที่ของพี่น้องมุสลิมทำอย่างไรมาพูดเรื่องความขี้เกียจเนี่ยนบีเคยสั่งให้เราขอดุอาเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองขี้เกียจพอนึกไม่ถึงดูเอาลองบอกด้วยนบีสอนอย่างนี้สอนให้เรานึกถึงความขี้เกียจด้วยเพราะความขี้เกียจทำให้ประเทศชาติเนี่ยถอยหลังนบีบอกว่าสอนซอฮาบะห์นบีสอนภรรยาด้วยบอกเธอจ๋าซอฮาบะห์นบีเอ้ยเอาดุอาของฉันนี่ไปใช้นะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีขอ2เรื่องโอ้อัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ฉันห่างไกลจากความขี้เกียจโอ้เราต้องนึกว่าเราเนี่ยขี้เกียจวันละกี่ชั่วโมงต้องนึกครับเพราะว่านบีสอนให้นึกถึงความขี้เกียจแล้วก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากความขี้เกียจและอีกข้อหนึ่งวะซูอิลกิบารีอายุเยอะแล้วไม่หลงผมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวันซืนนี่นะครับผู้ชายอายุ70หลงกลับบ้านไม่ถูกลูกก็หาอยู่วะเนี่ยหลงได้ยังไงเพราะไม่เคยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมีอยู่2รายการขี้เกียจทำให้ประเทศชาติถอยหลังกับคนที่มีอายุแก่ๆแล้วเนี่ยหลงลืมๆเนี่ยดียังไงไม่ดีฉะนั้นต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ของมึนเมาอย่าทานได้ไหมพออาจารย์ พูดดุอาคำว่าขอให้พ้นจากการขี้เกียจถ้าอาจารย์ต้องพูดตอนอายุ70ทำไม่พูดตอนอายุ30ใช่ไหมครับวันนี้ทั้งประเทศนี่นะฮะถ้าเราไปหมู่บ้านชุมชนมุสลิมเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้อ่านดุอาตอนนี้เลยก็เลยผ่านรายการนี้ว่าใครสนใจท่านใดสนใจดุอาต้นนี้เดี๋ยวติดต่อเฟรดแล้วเราจะลงไลน์เข้าไปให้บางทีความขี้เกียจเหล่านี้เนี่ยมันเส้นผมบางภูเขาดูอาขึ้นตรงนี้เลยครับเส้นพี่น้องจดตามตรงนี้บางทีเนี่ยนะเราลืมคิดนะว่าเราจะเคลื่อนความขี้เกียจออกจากหมู่บ้านมุสลิมได้อย่างไรต้องเหมือนวันนี้เนี่ยบ้านหมู่บ้านมุสลิมเนี่ยจะเคลื่อนความสกปรกออกได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเราช่วยกันขอดูอานะเหมือนกับวันนี้ถ้าเราพี่น้องมุสลิมขยันนะแล้วมุสลิมขยันแล้วถ้ามุสลิมจะบอกว่าวันนี้มาดูแลเรื่องสากาศอาจารย์อย่างอาจารย์พูดว่าการเกษตรเนี่ยมันเป็นทำไมถึงต้องมีสกาดเรื่องใหญ่มากนะฮะเพราะว่าสกาดเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเราจะถึงรอมฎอนข้าวสารฟิตรอถ้า10มุสลิม1,900ล้านคนต้องมุสลิมออกสกาด1,900ล้านกันตังอะนะโอ้โหมหาศาลอาจารย์มหาศาลนะเฟรดถ้าเรามาดูว่ามีพี่น้องมุสลิม10ล้านถุงในประเทศไทยนะ10ล้านก็ต้องออก10ล้านถุงเท่ากับ3ลิตรแล้วกันแล้วคิดดูมูลค่ามหาศาลถ้าทุกคนเนี่ยนะเอาข้าวจากรัฐบาลที่ราคาข้าวขายไม่ออกหรืออาจจะมีปัญหาทางการเมืองเราไม่ได้พูดนะฮะแต่เราเอาข้าวเหล่านี้ทุกมัสยิดเนี่ยมาใส่ถุงแล้วก็ไปขายอย่างน้อยเงินมันหมุนในมัสยิดได้10ล้านถุง10ล้านกันตังเนี่ยอาจารย์ถ้าหากว่าใครฟังรายการเราเนี่ยนะชมรายการเราคิดชื่อไม่ออกก็ใส่ข้าวฮามาซาก็ได้นะฮะแล้วเราก็เอาข้าวฮามาซาเนี่ยไปขายตามมัสยิดครับฟังรถก็ดีไหมครับเพื่อจะเห็นภาพเลยว่าวันนี้ถ้าเราเริ่มตอนนี้นะรอมฎอนเราจ่ายซะกาตกันตังได้ข้าวทันทีเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าไฟรถที่บอกว่าวันนี้การแปรรูปการเกษตรเนี่ยเพราะไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบมากที่สุดในโลกที่เขาพูดอย่างนี้ก็หมายถึงข้าวอู่น้ำอู่ข้าวอะไรก็แล้วแต่วันนี้ทำไมเราถึงยากจนคำนี้น่าคิดนะไอ้คำว่ายากจนก็คือเราไม่ได้ขับดูอาความขี้เกียจออกจากไปหรือเปล่านะอาจจะส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ดูอาตัวนี้เข้าไปคือบางคนไม่รู้ว่าตัวเองขี้เกียจด้วยก็เราไม่ได้ขอไงเพราะถ้าในหมู่บ้านทุกคนมันขอเนี่ยพอนึกความหมายได้เนี่ยมันจะรู้ว่าเราขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจเราจะรู้ทันทีเลยนี่นบีสอนอย่างนี้นะคนขี้เกียจก็คือคนที่ไม่ตื่นนอนในเวลานมาซูบแล้วก็เลยไปตื่นตั้งเจ็ดโมงนั่นคือคนขี้เกียจวันนี้วัดก็คือมีตัวชี้วัดตัวชี้วัดนี่ละเอาเสียงอาจารย์ซูโบเนี่ยที่มัสยิดเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์ใหญ่เลยฉะนั้นคนที่ตื่นนมาซูโบนบีสั่งนะเมื่อตื่นนมาซูโบเสร็จแล้ว
อย่านอนยกเว้นผมคนป่วยนอนได้ท่านไม่มีสิทธิ์นอนเลยเพราะท่านเป็นคนแข็งแรงเราจะเห็นได้ในหมู่บ้านไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคนจีนครับจะไม่มีคำว่าตื่นสายตื่นก่อนอาซาสุโบะเลยซ้ำอาซาสุโบะครับก็แสดงว่าเขาดูอาตัวนี้ก่อนเราที่ซ้ำไปทีนี้อาจารย์ที่เรากำลังพูดเรื่องการเกษตรทำไมต้องมีเรื่องของสกัดอันดับแรกก่อนครับผมครับแล้วมาเรื่องเงินเรื่องอะไรที่หลังหมดเลยก็แสดงว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือว่าการเกษตรหรือการใช้พืชจะเป็นอินพัลลัมก็ดีจะเป็นอาหารอย่างอื่นที่ไฟรถอยู่ในประเทศอินเดียก็จะมีแบบหนึ่งใช่ครับก็แสดงว่าพืชการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญต่อโลกมากใช่ใช่ครับแต่วันนี้เราถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาวัดความพี่น้องมุสลิมได้เนี่ยนะฮะเราก็จะได้บอกว่าวันนี้การแปรรูปการเกษตรเนี่ยจะเป็นประมงเราเห็นได้อย่างที่อินโดนีเซียที่พี่น้องเราทางใต้ไปถูกอยู่บนเกาะถูกไหมครับถ้าเราจับปลาเนี่ยนะฮะมาแกงแล้วก็ส่งไปขายไอตัวหนึ่งเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลแต่ถ้าเราจับแล้วก็ส่งให้กับฝรั่งที่เรียกว่าอยู่ในกลางทะเลแล้วเอาไปแปรรูปอาจารย์เราเห็นใช่ไหมมูลค่ามันมหาศาลแล้วเรามูลค่าคนไปจับเนี่ยนะก็แรงงานพวกเราก็อยู่รออยู่ในเกาะอยู่เนี่ยติดเกาะติดเกาะห้าปีสิบปีที่ก็ตายนั่นก็มีอยู่ที่นั่นก็มีแต่ไอ้คนร่ำรวยเนี่ยก็ตาน้ำข้าวที่เอาไปแปรรูปเป็นอาหารกระป๋องเป็นอะไรทั้งหมดเลยทำไมเราไม่คิดทำถึงนั้นอาจารย์นะฮะสมมติวันนี้เขาบอกว่าปัตตานีเอาปลามาแล้วเอากรุงเทพหนองจอกเอาข้าวมาทำข้าวเกี๊ยบถูกไหมฮะเอาข้าวกับปลามาทำข้าวเกี๊ยบแล้วก็ใส่ถุงไปขายในตะวันออกกลางทีเอ็นทีวีขายให้ก็ได้ทีเอ็นทีวีก็ได้นี่ก็นิ่งได้เลยนะเพียงแต่เอาข้าวกับปลามารวมกันเนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมละแล้วก็ไม่ได้ยากเลยเรื่องของการแปรรูปทางสินค้าเกษตรแล้วแล้วเราก็บอกว่าวันนี้ขนมขบเคี้ยวต่างๆที่มาจากจีนมันเป็นเรื่องของการทำลายซึ่งสุขภาพที่อาจารย์กำลังพูดแต่ถ้าเอาข้าวเกี๊ยวกับปลามาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ธุรกิจตัวใหม่มาอีกตัวนึงได้อีกตัวนึงแล้วเราก็ตื่นเช้ามาแทนที่จะกินอาหารอื่นก็กินปลากับข้าวมันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ถูกต้องอาจารย์นะก็เราข้าวเกี๊ยวมันก็จะดังไปทั่วโลกถูกไหมฮะแล้วคนใต้เนี่ยอยู่ในมาเลย์อยู่ในอินโดอยู่นะทั้งหมดที่พี่น้องมุสลิมเราทั้งหมดเลยอาจารย์ผมนึกถึงดุอาที่ผมแนะนำเมื่อกี้เนี่ยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อยากให้ฉันเป็นคนอะไรนะแก่แล้วแล้วก็หลงลืมมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอายุ70กว่าแล้วเขาเรียกภรรยาเขาเรียกดีมากเนี่ยที่รักจ๋าที่รักจ๋าลูกๆเนี่ยชมหมดญาติพี่น้องชมคุณเนี่ยเป็นคนดีมากนะขนาดแกเรียกภรรยาที่รักจ๋าเขาตอบว่าฉันลืมชื่อเขาหมดแล้วก็เลยเรียกที่รักจ๋าเองอันนี้ก็มีส่วนนะมีส่วนเลยลืมแล้วเป็นลืมเป็นการลืมที่ดีลืมให้บางคนก็มีหลายคนเรียกไปถูกเรียกที่รักคนเดียวหมดอันนี้รายการของเราในรายการเรียกว่าทำมาหากินนะเราก็บางทีเราก็ต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าโจ๊กบ้างอะไรเล็กน้อยเฟรนด์ที่บอกว่าการเกษตรที่พี่น้องมุสลิมที่เราจะต้องมานั่งทบทวนเนี่ยนะผมว่าผมไปใต้มา2วันที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นภาพการเกษตรของใต้เอาง่ายๆวันนี้เนี่ยลูกเม็ดสตอถ้าเราเอาสตอสดมาแปรรูปที่เก็บไว้ได้นานคนในกรุงเทพต้องการกินสตอแต่ไม่มีนี่ง่ายๆเลยนะทำยังไงสมมติวันนี้เราบอกว่าเราลวกก่อนแล้วดองใส่ขวดไว้ถูกไหมฮะต่อไปนี้สตอคนกรุงเทพไม่ต้องเอาใส่รถมาเอากระสตอใส่ขวดมาแล้วก็ผัดได้เลยนี่ง่ายๆนะไฟรถแล้วแทนที่จะสตอจะอยู่ในแค่หาดใหญ่มันก็กลายมาอยู่ในกรุงเทพไปอีสานไปเชียงใหม่นะนี่ก็คือเพียงแต่ข้ามจังหวัดไม่ต้องข้ามประเทศนะเอาเปลี่ยนจากหาดใหญ่มาอยู่กรุงเทพมูลค่าก็เกิดละแล้วเราก็มีงานของเราเด็กก็สามารถที่จะไปเก็บสตอมาแทนจะเก็บไว้มันก็อาจจะเรียกว่าเสื่อมสภาพแต่เราอาจจะมาหมักหรือมาดองมาแปรรูปนี่ง่ายๆอาจารย์
ครับแต่ทำไมเราไม่คิดทำกันอย่างนี้ผมงงนะคือจริงๆแล้วเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยคุณสามารถอาจารย์มุสตาฟาครับมันมีวิธีเพราะว่าอย่าลืมว่าเมืองไทยเนี่ยอย่างที่คุณสามารถบอกว่ามันมีสินค้าและผลิตภัณฑ์เยอะมากวัตถุดิบในประเทศไทยเนี่ยหาได้ง่ายมากสินค้าที่ออกตามฤดูกาลแล้วมันขายไปหมดล้นตลาดก็เยอะลำเมืองลำยายบางทีต้องมานั่งมีการประท้วงกันมาเทกันทีนึงเพราะราคามันต่ำอย่างล่าสุดลองกองราคาถูกมากคือบางคนปล่อยเน่าคาต้นเลยเพราะขึ้นไปเก็บลงมาแล้วมาขายมันไม่คุ้มกับค่าแรงที่จะต้องไปเอามาทีนี้มันก็มีวิธีนึงก็คือว่าการแปรรูปเนี่ยคือการขจัดปัญหาเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่มันล้นตลาดขายไม่หมดคือแทนที่จะขายให้หมดในฤดูกาลขายไม่หมดราคาถูกเอามาเก็บไว้ไปขายนอกฤดูกาลได้แต่ไปแปรรูปเก็บไว้ไม่ให้เน่าไม่ให้เสียอย่างวิธีคิดคุณสามารถที่บอกว่าเอาสตอมาหรือผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งพืชเห็นพืชผลเกษตรก็ดีที่เป็นอุปโภคหรือบริโภคนะมันทำได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมโอ้ผมประชุมพูดดีมากเลยสรดลองกองผมสองวันที่แล้วผมประชุมกับศูนย์การค้าเขาบอกว่าต่อไปนี้นี่ลองกองเลยนะครับถ้าเก็บแล้วซีนใส่ไอ้ถุงพลาสติกเลยเนี่ยนะครับอย่าส่งรถมานะให้ส่งเครื่องบินคาร์โก้เครื่องบินเนี่ยถูกกว่าเพราะเครื่องบินแต่ละเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีหาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีแค่10เที่ยวเดี๋ยวนี้มี20กว่าเที่ยวคาร์โก้เนี่ยเครื่องบินเนี่ยพร้อมที่จะมาขายในท็อปได้ทันทีเลยแต่เราไม่เคยคิดไงครับพี่น้องผู้สื่อข่าวผู้ส่งเครื่องบินก็มองว่าราคาสูงเข้าใจผิดเลยบ้านเรากิโลละร้อยก็คุณบอก5บาทที่บ้านคุณทำไมคุณไม่เก็บแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วแพ็คใส่ถุงท็อปเขาก็จะซื้อหมายถึงศูนย์ธนาคารในกรุงเทพเขาก็จะซื้อคุณก็อาจจะได้สัก30บาทจาก5บาทบ้านคุณได้มาถึงกรุงเทพอาจจะได้5 60บาทค่าขนส่งแล้วนะค่าขนส่งแล้วทำไมพี่น้องผู้สิ่งไม่คิดอย่างนี้บ้างไม่มีคนแนะนำคุณสามารถครับผมงงเลยท่านต้องแนะนำท่านต้องแนะนำเลยผมไปประชุมกระทรวงการค้าก็บอกว่าเขาอยากจะช่วยการเกษตรที่เล่าให้ฟังทางใต้เขาก็บอกว่าถ้าคุณงั้นทำไมคุณไม่เอาใส่เครื่องบินมาเพราะเครื่องบินเนี่ยถ้า500กิโลเนี่ย 1,000 กิโลเนี่ยราคามันจะคงที่ราคาคงที่แล้วถูกด้วยครับเหตุผลก็คือว่าเครื่องบินเนี่ยที่กำไรทุกวันนี้ได้อยู่ได้เพราะว่าบรรทุกสินค้าไม่ใช่ไม่ใช่บรรทุกคนไม่อยู่ทุกคนผมเพิ่งรู้นะอาจารย์เครื่องบินเนี่ยที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยมาจากคาร์โก้แต่คนที่คุมคาร์โก้มันกลายเป็นฝรั่ง 2-3 บริษัทที่คุมอยู่ไม่ใช่มุสลิมขาดหมดเลยอาจารย์อะไรมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่ต้องติดต่ออาจารย์พักดีมาแอร์ก็จะทำสายการบินปัตตานีอะไรพอดีนี่ชุดตัวอย่างนะถ้าเราเอาเที่ยวหนึ่งเที่ยวเนี่ยส่งลงกองมาสักเที่ยวละตันวันนึงก็10ตันแล้ว10เที่ยวอาจารย์แล้วก็อยู่ในท็อปหมดเลยอยู่ในโลตัสเดียอยู่อะไรเขาก็จะซื้อลงอยากจะทานลงกองแต่เวลาเคลื่อนรถมาจากนราธิวาสมาถึงมันใช้เวลาอยู่มันเสียเวลาจังน้อย2วันแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณเก็บเช้าตอนเที่ยงคุณส่งมาเย็นก็ได้ขายแล้วมันก็เก็บได้2วันไอ้วิธีอย่างนี้ผมว่าเราจะน่าจะทำมาหากินเราน่าจะเป็นสื่อที่จะสื่อให้พี่น้องมุสลิมว่าถ้าถึงหน้าโรงกองนี่พาเราไปได้ไหมแล้วเราก็จะแนะนำให้ว่าทำอย่างไรบ้างให้มันได้มาถึงกรุงเทพคนกรุงเทพอยากทานนี่คือปัญหาของเกษตรกรแล้วก็พี่น้องมุสลิมหลายๆคนก็คือสินค้ามีพร้อมที่จะขายแต่ประเด็นคือว่าหาตลาดไม่ได้ไม่มีช่องทางในการที่จะสร้างการตลาดเพื่อให้สินค้าของตัวเองเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนไปโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่มันเป็นปัญหาอยู่ในสังคมอย่างเช่นรองกองก็ดียางพาราช่วงที่ราคาตกต่ำเนี่ยคือบางครั้งมันต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการจัดการเรื่องของการแปรรูปอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนมันเดี๋ยวนี้มันมีชากฤษณาคุณสามารถครับชากฤษณาเนี่ยสมัยก่อนเราก็มองพอพูดถึงไม้กฤษณาก็พูดถึงไม้หอมอย่างเดียวแต่วันนี้เขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของการแพทย์ทางเลือกเอาใบกฤษณามาอบมาปรับแล้วก็เอาไปใช้ทำเป็นชาดื่มได้อีกนี่ก็คือการแปรรูปเหมือนกันวันนี้เราเรียนการเกษตรก็เยอะนะมุสลิมเราครับครับเราจบปริญญาด็อกเตอร์ก็เยอะเพียงแต่ว่าเราปรับไอ้การเกษตรที่เขาทำอยู่เราจะไปยุ่งเอามาแพ็คกิ้งให้มันสวยนะด็อกเตอร์เราเยอะนะเราไม่ขาดครับแต่เราขาดความขี้เกียจกับพวกเราหรือเปล่าหรือขาดในกลุ่มพวกเราตอนนี้มุสลิมไม่ได้ขาดเงินมุสลิมไม่ได้ขาดบุคลากรครับแต่มุสลิมขาดอะไรตัวนี้เราการจัดการไหม
ผมอยากจะฝากรายการของเราที่ผู้ชมทางบ้านนะลองถามตัวเราเองว่าในหมู่บ้านเราขาดอะไรถ้าเรามาช่วยกันเสริมดีไหมขาดด็อกเตอร์เราก็จะได้หาด็อกเตอร์ไปสอนครับเราบอกว่าเราขาดปริญญาตรีเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดถูกไหมครับเราไม่ต้องพูดเลยเรื่องการศึกษาเราเต็มไปแล้วนะครับไฟรถครับเราขาดอะไรความสามัคคีไหมความแนวคิดเราขาดไหมครับอยากจะให้รายการของเราเป็นสื่อว่าท่านลองผู้ชมทางบ้านลองคิดดูว่าในหมู่บ้านของท่านนี่ขาดอะไรเมื่อก่อนอิหม่ามเราก็บอกว่าคนท่องกุรอานได้เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ก็อิหม่ามจบมาจากต่างประเทศคนเยอะเจอวิสัยทัศน์ก็เยอะไฟรถลองให้ข้อคิดเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้หาข้อคิดตัวเองก่อนดีไหมแล้วเราก็ช่วยนะอาจารย์มีทางออกเรื่องศาสนาอย่างไรผมบอกว่าน่าคิดเหมือนกันว่ามีมัสยิดเนี่ยวันนี้เราใช้มัสยิดเฉพาะนมาดอย่างเดียวนะมีมัสยิดในสมัยนบีเนี่ยไม่ใช่เรียกคนมานมาดอย่างเดียวในสมัยนบีนะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพก็นบีก็ประชุมกันที่มัสยิดนั่นแหละว่าจะแก้ไขสุขภาพของคนในหมู่บ้านอย่างไรเด็กไม่เรียนหนังสือไม่อ่านกุรอานนบีก็จะเรียกคนมาประชุมกันฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าในบ้านเราเนี่ยมีสินค้าแบบนี้เนี่ยเยอะแต่ว่ามุสลิมยังจัดการไม่ได้น่าจะให้เนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยประชุมกันแล้วก็เชิญคนที่อาเหลมด้านนี้เนี่ยมาสอนให้เพราะการเชิญคนมาเชิญคนที่เก่งๆเนี่ยมันตรงกับกุรอานว่าฟาสอาลูอัลลซิกริอิงกุนตุมลาตะละมุนเชิญคนที่มีความถนัดด้านวิชานั้นๆเนี่ยซึ่งที่เรายังขาดอยู่เนี่ยเชิญเข้ามาเป็นศาสนานะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะอย่างท่านสามารถมีความถนัดด้านที่จะเนี่ยดูแลคนดูแลด้านเกษตรเรื่องจะลงตลาดเชิญท่านมาให้ความรู้อาทิตย์ละ1ชั่วโมงเป็นศาสนาผลบุญเท่ากับนมาดเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์พูดคำนี้นี่มันโดนไปทั้งประเทศเลยโดนทั้งประเทศครับผมบอกว่าวันนี้นะฮะศูนย์การค้าที่กระจายไปทั่วประเทศเราเนี่ยเขาพร้อมที่จะคุยกับพี่น้องมุสลิมถูกไหมอาจารย์แต่วันนี้เราขาดคนที่จะเดินไปพร้อมกับผมเดี๋ยวจะไปคุยด้วยจริงๆเขาเข้าไม่ถึงคุณสามารถซึ่งเป็นลาบหรือเป็นตัวประสานผมมองว่าอย่างนั้นนะผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่าข้อมูลบางทีไม่มีอยากจะสมมติอยากจะแปรรูปสินค้าสักตัวอย่างรองกองเนี่ยแน่ดียังไม่มีใครรู้ว่าท็อปรับคุณสามารถไปประชุมมาปุ๊บก็ได้ข้อมูลมาวันนี้พี่น้องที่ชมรายการรู้แล้วว่าเอาละเดี๋ยวหน้ารองกองปีที่จะถึงตรงนี้เต็มตัวเลยยกตัวโทรศัพท์โทรหาคุณสามารถเพื่อจะติดต่อเอาใส่คาร์โก้แอร์คาร์โก้แล้วมาขายที่ท็อปได้ได้เลยหรือไม่ก็ขายเอาง่ายๆจัดรถโมบายก็ได้ครับมูลนิธิสันติชนของเคสมูลนิธิฮัมซามีรถโมบายขายลงกองเพียงแต่คุณใส่คาร์โก้มาลงที่ดอนเมืองแล้วเราก็มีคนไปรับแล้วก็มาใส่รถแล้วก็ขายตามบ้านก็หมดละมุสลิมที่ดูไบที่ผมไปเที่ยวมาสองสามครั้งนี่นะประชากรชาวอิหร่านที่นับถือศาสนาอิสลามนะที่มาอาศัยอยู่ในประเทศดูไบประมาณ 50,000 คนไม่ถึงเขามีศูนย์การค้าในนามของคนอิหร่านที่อยู่ในประเทศดูไบแล้วก็สินค้าของเขาเนี่ยมาจากทั่วโลกอ่ะเจ้าของโดยมุสลิมชาวอิหร่านประมาณ 3-40,000 คนเขาอยู่คนเขารวมตัวกันทำไมเนี่ยเราตั้ง10ล้านคนอยู่ในกทม.เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีศูนย์การค้าของใครก็ได้ในนามของมุสลิมแล้วเอาสินค้าของเราจากปัตตานียะลานราธิวาสส่งเข้ามาขายตรงนี้ขอฝากท่านทำได้ไหมคือผมบอกอย่างนี้นะบอกว่าตลาดเนี่ยผมติดต่อได้จะเป็นท็อปเป็นบิ๊กซีเนี่ยเราอยู่ธุรกิจอยู่แล้วแต่วันนี้เราไม่เจอพระเอกที่แต่ละจังหวัดเลยอาจารย์เราหันไปก็เจอตะอิหม่ามเจอทุกครูที่จะเราไปสลามด้วยกินนมชาเราไม่เคยถามเลยว่าวันนี้เนี่ยคุณสามารถเราอยากจะไปพบท็อปเนี่ยจะมาอย่างไรหรือวันนี้เราบอกว่าอิหม่าม10คนเนี่ยนะมาเลยกรุงเทพผมเป็นสปอนเซอร์ให้เราจะอธิบายอย่างที่ไฟรถเราเคยอธิบายในศูนย์ค้าว่าเขาทำอย่างไรบ้างหรือไม่ก็โอเคมาดูงานเวลามุสลิมมาดูงานเนี่ย
ไปไหนรู้ไหมไปโรงเกลือแล้วไปดูอะไรโรงเกลือไปซื้อของเก่าไอ้ความภูมิปัญญาเหล่านั้นมันไม่ได้ขายถ่ายทอดมาเลยแล้วถ้ามาที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำไมอาหรับถึงมาเดินถูกไหมแล้วทำไมกลุ่มอาหรับเนี่ยมารักษาตัวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่างดูไบ 60,000 คนเขาขาดแมนชั่นเขาขาดโรงแรมเขาขาดร้านอาหารมุสลิมทำไมเราไม่ไปดูเขาล่ะเรื่องนี้ประเด็นนี้น่าจะไว้คุยในคราวหน้าบ้างใช่ไหมเรื่องของแมนชั่นเรื่องแมนชั่นโรงแรมเนี่ยทำไมเป็นติดเทรนด์ของปี58ที่เราบอกว่าฮาลาลเนี่ยที่พี่น้อง300ล้านคนกำลังแสวงหาเราไม่ได้ทำเลยนะผมว่าอยากจะคุยเรื่องนี้เมื่อกันก็เดี๋ยวย้อนไปในครั้งหน้าครั้งหน้านะคือวันนี้เราสรุปได้ว่าประเด็นที่เราคุยวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเรียกร้องเชิญชวนแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมนะครับท่านผู้ชมหันมาจับในเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งสามารถจะนำมาแปรรูปได้ครับคือเราก็พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจข้อมูลตั้งแต่เรื่องราวของประวัติศาสตร์ในสมัยนบียูซุฟก็ดีนะครับและเรื่องราวของหลักการศาสนาที่ว่าถ้าเราไม่รู้มันไม่ได้หมายความว่าเราปิดประตูของการไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในวงการธุรกิจในเรื่องเหล่านี้เราก็ถามผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้เพราะนั้นวันนี้ก็ได้ทางออกอย่างนึงก็คือคุณสามารถเอาข่าวดีมาบอกแล้วว่าถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องของพืชผลทางการเกษตรซึ่งราคามันตกต่ำมากมันมีวิธีการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของเขาก็คือหาแหล่งตลาดแล้วก็สองก็คือทำเรื่องของการแปรรูปซะวันนี้คุณสามารถเอาข่าวดีมาบอกว่าท็อปศูนย์การค้านะครับเขารับที่จะซื้อขอให้ทำแล้วก็รีบส่งเรื่องเกษตรส่งไปได้เลยวิธีการส่งก็แนะนำไปแล้วที่เหลือก็คือว่าพี่น้องจะตัดสินใจอย่างไรโทรมาปรึกษากันไปดูงานการอะไรต่างๆเหล่านี้มันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและอีกประเด็นนึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ที่อาจารย์มุสตาฟาเน้นย้ำก็คือว่าต้องทำมัสยิดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเอาทุกเรื่องมาคุยมาประชุมมาปรึกษากันไม่จำเป็นที่จะต้องคุยในเรื่องของศาสนาเรื่องของการนมาดอย่างเดียวเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องปัญหาต่างๆเอามาคุยกันแล้วก็อินชาอัลเลาะห์น่าจะมีทางออกที่ดีกับสังคมเอาง่ายๆวันนี้อีก2เดือนรอมฎอนข้าวสารฮัมซาเนี่ยจะเกิดขึ้นนะทำยังไงติดต่อไฟรถกับผมได้เลยสมมติวันนี้เขาบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายยางขายไม่ได้รถจะถูกยึดเลิกคิดตรงนั้นไปก่อนหาทางออกใหม่ได้ไหมเขาข้อสามใส่ถุงไปขายถูกไหมอาจารย์รถที่คุณบอกว่าถูกยึดเนี่ยไปต่อรองเขาบอกว่าเราจะขายข้อสามฮัมซาก็ได้สมาร์ทอะไรก็ได้สมมติอย่างนี้นะคุณก็ไปขายข้อสามรถช่างช่องไอระหว่าง30%ของห้างเนี่ยออกไปอยู่กับคุณได้ไหมแล้วคนผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้ทานข้าวสารดีขึ้นเพราะราคาถูกลงนี่ง่ายๆเลยนะเพียงลดช่องตัวนี้ออกมาไอ้คนขี้เกียจก็หายไปคนจนก็เริ่มขยับดีขึ้นซื้อของถูกลงใช่ไหมฮะรักตัวเองได้ค้าขายเป็นนี่ช่องนี้ผมอยากจะทำเอ้าสมมติคุณบอกว่ากะปิทางใต้ถูกไม่ถูกถูกไหมฮะคุณทำกะปิมาแล้วก็มาขายในกรุงเทพแพ็คกิ้งมาก็ลดช่องว่างอีกเหมือนกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็มองว่าไอ้การตลาดเนี่ยอยู่ไม่กี่ตระกูลคนรวยครับแล้วเราก็บอกว่าไอ้ตระกูลนี้มีนาหมื่นไร่โทษเขาไม่ได้เลยเพราะเขาคุมอยู่ในเรื่องพืชการเกษตรทั้งหมดที่ลงข่าวว่าคนหนึ่งมีนาหมื่นไร่พันไร่อะไรต่ออะไรตรงนี้อิจฉาเขาไม่ได้นะจ๊ะเขาไม่ได้โกงนะแต่เขาซื้อมุสลิมเราทั้งหมดเลยไงอาจารย์ที่รายการ2วันที่แล้วว่าใครตระกูลไหนมีนาอยู่ในประเทศไทยคนละกี่พันไร่หมื่นไร่แสนไร่โทษไม่ได้นะไฟรถครับเราขายเขาเองเราขายเขาเองแต่ถ้าเราเก็บไว้ปลูกนู่นปลูกนี่แล้วเราก็เอาการเกษตรมาแปรรูปนะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะที่ดินหายไปอันนี้ก็ฝากครับนะครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกครับวันนี้ได้ข้อมูลความรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ครับคือเรื่องราวที่ช่วงของเคล็ดลับทำกินกับโปลิเคมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับเรื่องของการพูดคุยในสัปดาห์นี้นะครับในครั้งหน้าเราจะหาโอกาสไปคุยกันกับเทรนด์ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี58นี้กันอีก
เรื่องนะครับที่น่าจะเป็นข้อมูลที่มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเป็นไอเดียเรื่องการในส่วนของการเคล็ดลับที่จะพี่น้องจะสามารถนำไปทำกินได้อินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านขอบคุณอาจารย์มุสตาฟาอิบนุสุบคุณสามารถมูลาทิพย์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการวันนี้ลาไปก่อนครับบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ All you have to do to have Allah remember you is just remember Allah Jalla Jalala.